อันยองชิงกระดึงสวัสดีครับพบกับอัธพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปเคคอนกันนั่นเองเย้พื้นปิติมานีมานาชูใจอีกแล้วก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราจะมาแต่งหน้าก่อนนี่นะฮะจะทำเกียร์เลดี้วิดมีซึ่งมันก็จะไปคล้ายกับhow to ที่เราทำไปนะฮะที่แต่งหน้าไปเคคอนยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะแต่ว่าคลิปนี้เราก็จะมาแต่งให้ดูยาวๆไปเลยนั่นเองนะฮะก็ไปดูกันเลยยงโอเคเสร็จแล้วทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะทุกคนเย้ทุกคนเราถึงเมืองทองธานีแล้วนะทุกคนถึงกำลังก็เดี๋ยวเราไปหาซื้อสโลแกนก่อนนะตอนนี้ร้อนมากด้วยปะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างทุกคนโอ้ยพี่ครับผมสวัสดีค่ะกำลังติ่งหรอสเตคิดโยรอสเตคิดอยู่นะครับคนไทยร้อยเดียวครับเอ้ยนี่คือจะไปซื้อคือท่านไปเทคอนเหรอจะเข้าไปซื้อก็ท่าได้กูจะเข้าไปซื้อไม่กูเอามาแต่ว่ากูก็อยากโบกวงอื่นด้วยอ่ะคุยนุ้นจริงเหรอพี่ลงคลิปทุกวันเลยตอนนี้น่าจะเป็นซอย2คนนี้น่ารักจุงเป็นแท่งไฟน้อยอุ้ยน้อยมากเทียบกับรอบที่แล้ว70คนเลยนะที่แบบต้องไปส่งอ่ะกาดไม่หล่ออ่ะกาดคุมน้องไม่หล่อวันนี้เหรอเอ้ยเมื่อวานเหรอเมื่อวานบอกให้อากาศต้องคนหล่อแล้วตีวงใหม่เอเจเลยต้องการความสดจากบรรยากาศได้หรอบรรยากาศเจ๊เบ้าสิมันต้องเป็นมีอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอ้โหไม่งั้นกูซื้อโกลเด้นชัยเราเรียกโกลเด้นชัยแล้วชื่อโคตรไทยเนี่ยน้องกุมารทองอะไรก็ได้เนี่ยน้องกุมารทองอันยองเอากินหน้าเป็ดแล้วมากินข้าวหน่อยทุกคนอันนี้พี่เข้าคอนเวนชั่นมายังอ่ะกินหรอตอนแรกอะหนูจะมาดูโกลเด้นชัยแต่ว่ารถจะติดมากเลยเฟลมากอ่ะที่อยากมาดูโกลเด้นชัยแล้วหนูก็ไม่ได้มาดูอ่ะตอนนี้ฟุตติดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าคือเราอยากเข้าไปข้างในแต่ว่าเหมือนตรงเนี้ยทุกคนมันอยู่ข้างสุดหนูเลยแต่ว่าเราติดตรงเนี้ยทุกคนเราเป็นยังไงดีอ่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเราต้องการจะเข้าไปข้างในฝั่งนู้นเราจะเข้าไปยังไงได้บ้างใครตรงนี้แบบน่าจะเข้าได้
กรรมให้ได้ร่วมสนุกหลากหลายกิจกรรมตรงนี้คือคอนเวนชั่นนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแจกถุงช้อปปิ้งแบ็คแจกสติ๊กเกอร์หรือว่ามีแค่สิ่งที่ต้องหาที่จะใช้ได้เลยเรากำลังจะเข้าไปหาทางไปก่อนตอนนี้คือแบบคนเยอะเขาต้องการแถวตรงไหนจะเอาอันนี้เขาเอาที่ละ5คือเราต้องการ5ทีมันมี2ระดับระดับคือคิดอย่างนี้กับแบบขึ้นไฟอย่างนี้เฉยๆนั่นแล้วเราไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าค่ะได้พี่ยังหน้าไม่สวยเลยหนูรีบกดจังค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ5 4 3สวัสดีครับพวกเราคือโอป๋าโดนเน่Thank you.
제일잘생겼다내가이세상에서제일핸섬하다그런거다보여주세요알겠죠알겠습니다네그럼아누구나하고와그럼좀빛나요그럼좀빛나요그럼좀빛나요몰라요Deva!
ปแล้วหน้าแบบเป็นไรอ่ะหน้าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะฝากแชนแนลด้วยนะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนต่อไปเรากลับบ้านตอนนี้เราหิวน้ำมากเลยเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำก่อนดีกว่าเราไปเซเว่นก่อนดีกว่าเพราะว่าเราหิวน้ำนะทุกคนคอนจบแล้วนะฮะบอกเลยว่าฟินมากคอนนี้แบบถ่ายได้เต็มที่มากนะหนูเต็มที่จริงๆนะอันนี้ก็คือแบบฝนตกนะทุกคนก็เลยต้องกางร่มนะหน้าอาจจะแบบดำๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าวันนี้เราช็อปอะไรไปบ้างนั่นเองนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับมีความสุขมากกับคอนครั้งนี้มันเป็นคอนรวมที่ทุกวงเราชอบหมดนะฮะด้วยความที่แบบเราเป็นคนที่ชอบหลายวงมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าคอนเนี้ยมันเป็นคอนที่อิ่มมากๆเลยเป็นคอนที่แบบได้ดูหลายๆคนไม่ได้ดูแค่วงเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากเราชอบการที่ได้ดูคอนรวมมากๆเลยนะทุกคนไปคอนครั้งนี้เนี่ยเราไปบัตรยืนครั้งแรกนะทุกคนครั้งแรกในการไปบัตรยืนเลยนั่นเองนะครับทุกคนบัตรหลุมของคอนเนี้ยมันจัดมาดีอ่ะทุกค
วดเราก็อยู่ในมุมที่แบบอยู่ตรงกลางเลยก็สำหรับคนที่แบบไม่ชอบยืนอะไรขนาดนั้นเป็นคนที่แบบไม่อินบัตรยืนอ่ะเป็นอินบัตรนั่งอย่างเราอย่างเงี้ยแนะนำให้ยืนติดรั้วไว้ก็จะดีที่สุดนะมีที่พิงอะไรเงี้ยมันก็เบาภาระการยืนเฉยๆได้ค่อนข้างดีนั่นเองแล้วเรายืนอยู่แบบหลายชั่วโมงมากเลยนั่นเองนะทุกคนเนาะเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่คนนี้เท่านั้นที่แบบที่จะดีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนอื่นมันก็อาจจะไม่ดีเท่านี้นั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เริ่มได้ค่อนข้างดี first impression การเจอบัตรยืนครั้งแรกก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะทุกคนเป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแต่เหนื่อยมากเมื่อยมากแต่ว่าเอาจริงๆมันคุ้มไหมมันคุ้มมากนะทุกคนก็อันนั้นก็คือประสบการณ์ดีๆอีกหนึ่งอย่างเนอะแล้วก็เจอเพื่อนๆมาหลายมากมายนะเจอเพื่อนๆ subscriber เยอะแยะเลยนะมีความสุขมากๆเลยทุกวงดีหมดแบบคือน่ารักมากอะทุกคนก็จะบรรยายว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างตามความรู้สึกที่แบบเราได้ดูจริงๆได้ดูสดๆได้ดูเห็นกับตาว่าแบบเป็นยังไงอะไรอย่างทุกคนมันน่ารักมากน่ารักมากทุกคนเลยคือวงเนเจอร์อะเป็นวงที่เราไม่ได้รู้จักเขาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็เคยฟังเพลงเขาบรรยายอะไรเงี้ยคือสเตทเมนต์ที่นางเต้นอีกเพลงนึงใช่ป่ะนางเต้นอีกเพลงนึงคือแบบดีมากคือน่ารักมากอะดูจริงๆดูตัวจริงอะคือน่ารักมากทุกคนดูสวยมากคนที่ผมสั้นคือสวยมากแบบต่อไปก็สเตคิดคือเราเมลีโนใช่ไหมล่ะลีโนบางชานะสองคนนี้นะทุกคนเราแบบโฟกัสลีโนอย่างเดียวเลยแล้วลีโนน่ารักมากน่ารักน่ารักแบบแล้วคือโมเมนต์ที่แบบนางอะมองมาทางนี้มันพอดีกับเราคือบล็อกกิ้งนางมันอยู่พอดีกับสายตาเราแล้วคือนางก็แบบมองตรงมาแล้วก็มีการแบบยิ้มมุมแบบโอ้ my god คือโอ้ยฟินมากตอนนั้นฟินมากจริงๆนะทุกคนต่อไปเรื่องของโกลเด้นชายทุกคนก็อาจจะแบบรู้บ้างว่าก็มีแบบติดโกลเด้นชายมากเรื่องโกลเด้นชายทุกคนจะแบบอยากจะพูดมากเหมือนกันไปไม่ทันโกลเด้นชายจริงๆอยากไปเจอโกลเด้นชายในคอนเวนชั่นมาแต่ไปไม่ทันคือรถติดรอไปเจอในคอนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ในคอนเนี่ยน่ารักมากแก้วแบบโอ้ my god โบมินคือหล่อแบบหล่อมากหล่อแบบโอ้โหไม่อยากจะพูดแหละแบบมันหล่อมากจริงๆทุกคนมันก็น่ารักมากทุกคนดีไปหมดทุกอย่างมันสะเอ็ดโทมอนสตาร์เอ็กคืออ่อยเก่งอ่ะนี่มอนโทคือแบบโอ้โหเสื้อทำไมขนาดนั้นคือเสื้อแบบเต๋อมากคือแบบแกแค่ยกมือยกแค่เนี้ยเสื้อนางก็คือแล้วคือแบบโอ้โหเวอร์มากสเต็ปไอเอ็มกับจูฮายอนนะทุกคนดีมากคือแบบโอ้ยสนุกมากนะเมนมอนโทนะฮะมอนโทนี่คือแบบทำใจละลายมากมีความแบบถอดเสื้อแล้วก็ปาให้แฟนคลับแบบต่อไปในส่วนของวันละวันทุกคนวันละวันคือเป็นสเตจที่เยี่ยมมากเยี่ยมแบบโอ้ my god ไม่ไหวแล้วคือแบบท้อใจมากคือไม่คิดว่าจะมีเพลง day by dayคือเจอปุ๊บแล้วแบบจะตายจริงๆไม่แบบไม่ไหวแล้วมีคนเอามือถือบังเยอะมากเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ชูเหนือหัวพยายามชูให้แบบอยู่บริเวณแบบตรงเนี้ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราบังหรือเปล่าในบางครั้งเราก็แบบเผลอไปนะคะว่าแบบก็ต้องขอโทษด้วยนะที่แบบมีความเผลอไปแบบชูขึ้นไปแต่บางทีแบบพอรู้ตัวเราก็ดึงเข้ามาใกล้ๆตัวเองเพื่อที่จะแบบอยู่ในระดับสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะชองฮานะดีมากแม่มากชอบมากเลิฟมากคือสวยมากๆอ่ะทุกคนชอบมากอ่ะโอ้ยมีแต่คำว่าชอบอ่ะชอบจริงๆนะซอนนี้ก็ดีมากอ่ะซอนนี้ก็รักอีกแล้วซอนนี้คือแบบโอ้ my god สวยมากสวยตัวจริงโคตรสวยแบบสวยแบบเธอรู้อยู่แล้วว่านางสวยแต่ตัวจริงคือสวยกว่าแบบที่เราเห็นนะคือแบบแดนเซอร์เซตเดิมมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วแดนเซอร์ก็ดีตลอดนะทุกคนก็มีแบบบางครั้งก็เผลอไปดูแดนเซอร์แทนซอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแม่ก็คือแม่คือแบบดีมากจริงๆนะแล้วก็มีดีเจโซดามาด้วยดีเจโซดาทำให้สเตจนั้นกลายเป็น EDM นั่น EDM เกิดขึ้นนะจุดนั้นนะทุกคนแต่ก็มีอะไรที่มันเยอะดีไม่ได้มีแค่แบบร้องเพลงที่เราเคยได้ยินกันก็มีแบบก็นั่นแหละทุกคนก็มีมานี้นะคือรวมๆแล้วคือดีมากเป็นคนที่เราชอบมากทุกคนเป็นคนที่แบบดีมากประมาณนั้นนะกับการรีวิวบรรยากาศภายในงานนั่นเองนะครับทุกคนส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูกันว่าเราไปได้อะไรมาบ้างนะฮะมันมีทั้งของแจกแล้วก็ของซื้อนะฮะทุกคนแต่ครั้งนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะนะทุกคนไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ซื้อเยอะนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเงินหายไปไหนแล้วเราก็ได้เอาของไปแจกด้วยนะจ๊ะโอ้ถ้าใครได้ของแจกอะไรก็ละลายของที่เรามีคือของมันเยอะทุกคนเยอะมากๆเราก็เลยแบบเอาไปแจกอะไรอย่างนี้นะทุกคนดีกว่าที่เราเอามาเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยวปวกมันกินนะฮะทุกคนเราก็เลยเอาไปแจกแทนนั่นเองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ของที่เราไปซื้อมาตั้งใจไปซื้อจริงๆนะทุกคนอันนี้ก็คือแท่งไฟเคคอนนั่นเองนี่เป็นแท่งไฟที่กองแกงมากที่สุดเลยนะคะเป็นแท่งไฟที่แบบเวอร์ชันอารมณ์เหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วที่แบบเคป๊อปยังไม่ได้ปังเรื่องของแท่งไฟอะไรเงี้ยมีคำว่าเคคอนอยู่ตรงกลางอะไรอย่างงี้แล้วก็ดูแบบแต่ก็จะกองแกงหน่อยเพราะว่าไฟดูไม่แรงเลยนะฮะทุกคนนะอันนี้450บาทก็คือเป็นออฟฟิเชียลนั่นเองนะฮะก็ซื้อไว้อย่างน้อยก็เป็นตัวแทนที่จะบอกเราได้ว่าอย่างน้อยเราก็เคยได้ไปเคคอนนะจ๊ะต่อไปนี่ก็เป็นพัดนะฮะเป็นพัดพี่แดนชมพูนะจริงๆอันนี้มันเป็นเซตพี่แดนนะทุกคนมีหลายอย่างมากนะก็จะได้พัดอันนึงนะครับก็จะได้เป็นที่ขั้นหนังสือมันไม่ใช่ขั้นหนังสือนี่หรอมันเป็นโฟโต้เพราะเห็นว่ามันเป็นที่ขั้นหนังสือเพราะมันยาวนะมันเป็นโฟโต้แบบยาวๆแบบเนี้ยนี่นะทุกคนแล้วก็มีเป็นคัพสลีฟนะฮะแล้วก็มีเป็นพี่แดนแบบเป็น2ด้านรูป2ด้านนี่แล้วก็มีเป็นพี่แดน2อันเป็นชมพูพิงค์อันนี้คือร้านนี้นะ
น่าจะร้านตามนี้แหละต่อไปก็เป็นสโลแกนนะฮะอันนี้เป็นร้านเพื่อนเรานะครับก็เลยไปซื้อมาคืออันเนี้ยเราต้องพับจริงๆถ้าไม่พับก็คือแบบใส่กระเป๋าไม่ได้นะก็จะได้เป็นการ์ดมา3ใบนะครับเป็นการ์ดรูปภาพ3ใบแต่ว่าไม่ได้มีแค่3รูปนะมีทั้งหมด6รูปเพราะว่าข้างหลังก็มีรูปอีกนะฮะทุกคนแล้วก็มีเป็นเหมือนสติกเกอร์ด้วยนะฮะสติกเกอร์มีแฟนอาร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะได้พัดคุณแดนมาด้วยรวมถึงสโลแกนที่เป็นสโลแกนกระดาษนะฮะแดนก็จะคอหักหน่อยข้างหลังก็จะเขียนว่าคังแดเนียลจะมีสติกเกอร์ขายด้วยนั่นเองนะทุกคนอันนี้เป็นแฟนอาร์ตที่เพื่อนเราวาดขึ้นมาเองนะตกใจมากเลยเพราะว่าสวยมากก็มีครบทุกคนเลยนะ อันนี้ได้แถมมาจากร้านสโลแกนนะคะทุกคนร้านสโลแกนเพื่อเราแถมมาให้นะเป็นพี่อมสาวอันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปก็เป็นของแจกทั้งหมดนะคะทุกคนครั้งนี้ได้ของแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจ๊ะได้เป็นการ์ดอันนี้นะฮะนี่มีทั้งเลอะหมดเลย12คนไป11คนนะฮะซองอูเป็นแฟนอาร์ตนะครับแล้วก็มีจินยองกับแดฮาวีนะครับเป็นเหมือนโพลารอยนะฮะก็มีเป็นเหมือนโพลารอยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นสเตย์คิดทุกคนชอบมากนะได้เจอของสเตย์คิดคือแบบรักมากนะกรี๊ดมากเป็นบางชาแล้วก็เป็นรวงเป็นออนะฮะทุกคนเมนบางชาและลีโนนะทุกคนต่อไปก็เป็นไม่รู้สติกเกอร์หรืออะไรทุกคนแต่ว่าเป็นแฟนอาร์ตนะคือชอบอันนี้มากมีความพี่แดนยกเสื้อแล้วก็ได้พี่แดนมานะคะเป็นแจกมีเป็นออลอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเป็นรูปนะครับเป็นรูปแดนยอนแดเนียลนะฮะแล้วก็รูปน้องชื่อน้องอะไรนะ IN น่ารักน้องน่ารักน้องน่ารักมากนะแล้วก็มีบายมาให้ด้วยนะเป็นแท็บ Twitter นะครับข้างหลังเขียนว่าควันลินแต่ว่าก็แจกน้องสเตคิดนะนี่ก็คือของแจกและของที่เราได้มานั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะจะทุกคนสำหรับวันที่29กันยายนนั่นเองนะครับก็ได้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะในส่วนของของแจกนะครับทุกคนในส่วนของของขายของซื้ออะไรนี่ก็ได้มาบ้างก็ไม่ได้แบบงกอะไรขนาดนั้นเนาะแต่อาจจะแบบไปเทที่แท่งไฟหน่อยที่แบบแท่งไฟอัดแพงแล้วก็คุณภาพก็เท่ากับราคานั่นเองนะทุกคนจะบอกว่าง่วงนอนมากแล้วนะคะเดี๋ยวง่วงนอนมากแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำนอนแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะออกไปอีกนะฮะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะออกไปเคคอนเนี่ยเราจะมีไปทำบุญวันเกิดของเราก่อนเพราะว่าวันเกิดเราที่30กันยายนนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงนั่นเองจากไปแล้วบ๊ายบายวันนี้ฝันดีอู้ขนมฟิวคนละพาน้องมาเดินเล่นจ้าไปพาน้องมากิน MK น้องไม่ได้กินเรากินเองกิน MK MKI s e n y o u dang up on turn turn while we get ha chill le pale le 시간대로비서지향한가벼안녕วันที่2แล้วคนวันที่30กันยายนวันนี้แบบอีเวนต์เยอะมากปัญหาเยอะมากชีวิตวุ่นวายมากรู้สึกโซฮอตมากก็จะไปเดินเล่นนะฮะแล้วก็จะเข้าคอนเวนชั่นไปเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันดูว่ามีอะไรจะมีของวันวันขายน่ารักอ่ะ
สมุดน่ารักมากเลยอ่ะมีดินสอกระเป๋าดินสอสติ๊กเกอร์แผ่นละ40บาทหุยมีเพนทากอนด้วยอ่ะมีสเตคิดด้วยอ่ะหุยยองแจน่ารักมากเลยจีเจ หนึ่งคนยองแจน่ารักเซ็ตนี้60บาทนะพี่เซ็ตนี้60บาทชราเซ็ตนี้ตกชิ้นละ15บาทนะจ๊ะเซ็ตนี้ตกซองอูกับแดเนียลครับ20บาทได้ต่อไปเราจะไปเข้าคอนเวนชั่นกันทุกคนเพื่อเซฟตี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นกล้องมือถือแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเข้าคอนเวนชั่นกันนะจ๊ะทุกคนเราเข้ามาแล้วตอนนี้เรากำลังไปบูธของเพนทากอนกันนะคะเขาเคยกินอันนี้อร่อยอร่อยเรากินได้ป่ะมันมีให้เรากินป่ะเขากำลังแก้แคมยาวลองไหมมันเอามาในดิสเซนเตอร์ได้ป่ะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยกินตรงนี้มาเมื่อเช้าต้องกินมากับพี่คนเดิมปล่อยผมแล้วเหรอปล่อยตอนไหนฉันปล่อยตั้งแต่ก่อนเข้ามาเนี่ยทุกคนเมื่อวานเนี่ยวันอวันยืนตรงนี้นะมันโนไว้ว่าตอนนี้มีวันอวันอยู่ตรงนี้อาเรียเร็ววันอวันยืนอยู่ตรงนี้เราก็ต้องแบบบูธมากเลยทุกคนบูธน่ารักมากบูธแบบบูธดีบูธนี้คือดีมากนะบูธตรงนี้ดีมากนะทุกคนบูธนี้เลิศมากนี่บูธนี้เลิศมากก็คือบูธเมื่อกี้ไม่ได้น่าสนใจเลยแค่ไปยืนอยู่เฉยๆจริงๆแล้วสนใจแค่เบียร์น่ารักทุกคนอะไรอ่ะขอบคุณค่ะอ๋ออันนี้ทงซอนต้องให้แอมได้ไหมอ่ะให้เพื่อนได้ไหมนี่ค่ะเอาไปให้เพื่อนด้วยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ขอบคุณค่ะนี่ไงเมื่อกี้ยังพลาดพิงอยู่เลยพลาดพิงว่าหงส์ตอกมาจากไหนเฮ้ยของโฮเบอร์มันมาตอนนี้เรากำลังไปที่แถวนะทุกคนไม่ได้เข้าคอนนะแต่ว่าไปหาเพื่อนก่อนนะทุกคนเพื่อนกำลังจะเข้าคอนวันนี้ไม่
ไม่สามารถแบบอธิบายเกี่ยวกับบรรยากาศภายในคอนได้นะเพราะว่าไม่ได้เข้าคอนนั่นเองนะทุกคนเพราะวันนี้เราไปเพื่อช็อปนะฮะทุกคนเนาะคิดผิดนิดนึงที่ไปช็อปในวันที่วันนาวันไม่ได้ขึ้นเพราะงั้นมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีของวันนาวันเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นของก็อตเซเว่นอะไรอย่างนั้นเองทุกคนแต่ว่ามันก็มีบางร้านที่แบบขายทั้งของก็อตเซเว่นแล้วก็ขายทั้งของวันนาวันอะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะจะมาเปิดให้ดูนะจ๊ะกับในถุงนี่คือถุงช้อปปิ้งของแดเนียลนะฮะบอกเลยว่าถุงใหญ่มากนะใหญ่แบบใหญ่มากใหญ่ขนาดที่ว่าไม่ให้เอาเข้าคอนะทุกคนเพราะมันใหญ่มากนะทุกคนนี่ก็จะเป็นพี่แดนมุมแบบสามีด้านหนึ่งมุมแบบผู้ชายดอกไม้ด้านหนึ่งฟลาวเวอร์บอยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะทุกคนนี่ซื้อมาทั้งหมดอันเนี้ย60 บาทถุงนี้60 บาทนะทุกคน60 บาทเนี่ยได้ทั้งถุงแล้วก็ได้อันนี้ด้วยเป็นแบนเนอร์เป็นสโลแกนอ่ะทุกคนนะมี2ด้านแล้วก็ได้อันนี้มานี่อันนี้ก็เป็นสโลแกนไหมก็จะแบบน่ารักหน่อยนะฮะ2ด้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็มีร้านบอกนะทุกคนซื้อได้นี่ก็ลองไปดูได้นะครับมีอันนี้ขายด้วยนะเป็นอารมณ์เหมือนแบบรูปโพลารอยด์ยาวๆที่ถ่ายแบบเป็นเครื่องตู้นะอันนี้ก็แผ่นละ5 บาทนะทุกคนรวมกันทั้งหมดอันนี้น่าจะอยู่ที่45 บาทนะทุกคนต่อไปเป็นไวนิลพี่แดนซึ่งมันอันใหญ่มากแล้วก็แบบยาวมากใหญ่มากนี่มันเป็นเสื้อที่เราใส่ไปคอนเมื่อวานนะทุกคนจะได้แบบเห็นแล้วก็แบบจำได้นะฮะว่าเป็นยังไงน่ารักมากดูทุกคนได้แบบหีตาหีด้วยนะทุกคนเอาไปแขวนบนหัวนอนก็จะแบบรู้สึกฟินๆหน่อยนะฮะอันนี้ซื้อมา80 บาทนะจ๊ะทุกคนลองคำนวณดูนะว่าแบบเท่าไหร่นะฮะอารมณ์เหมือนแบบคลิปวิดีโออะไรนะเด็กสยามเด็กเดินสยามแต่งตัวเท่าไหร่อันนี้ก็จะบัดแบบด้วยการแบบเด็กติ่งเกาหลีซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่ในงานครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีร้านขายพัดแล้วมันไม่มีพัดพี่แดนเนาะเราก็เลยเอาพี่องค์มานั่นเองนะเป็นเมนรองเราได้พี่องค์ซองอูมานะฮะราคา60 บาทได้พี่ซองอูอันนึงแล้วก็ได้สโลแกนอันนึงนะฮะโปสเตอร์แต่เขาม้วนมามันก็เลยยับนิดนึงนะแล้วก็มีเป็นสโลแกนแบบผ้านะฮะเขียนว่าวันนาวันซึ่งน่ารักมากราคา60 บาทได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอถามใจดูต่อไปเป็นสติกเกอร์นะครับมีมา2 ร้านนะเป็นร้านนึงเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้40 บาทนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ไดคัทนะแต่เขาวาดดีมากนะครับบอกว่าเขาวาดเองนะต่อไปเป็นอันนี้นะครับจากร้านที่ชื่อว่า Universe นะเป็น Universe นะทุกคนเป็น Universe หรือเปล่าหรือว่าแค่ชื่อว่า Universe เฉยจะมีสติกเกอร์เป็นพี่แดงกับพี่องค์นะซื้อมาเป็นคู่กันก็คือองค์เนี่ยวเนี่ยวองค์นั่นเองนะทุกคนพี่เนี่ยวองค์หรือองค์เนี่ยวทั้ง2 อย่างนะฮะไม่ว่าจะโพสิชันไหนก็ตามอันละ10 บาทนะทุกคนและอีกอย่างนึงคือว่าสวยอีกแล้วนะทุกคนใครที่อยากไปตามก็ลองไปที่ร้าน Universe ได้นะฮะก็ประมาณนี้แหละของที่เราไปซื้อมาเพราะว่านอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นของแจกแล้วเนาะของที่เราได้มามันก็จะได้เป็นพัดพี่ฮงซอกนะครับนี่พี่ฮงซอกคือใครพี่ฮงซอกคือคนที่อยู่ในเพนทากอนนะจ๊ะใครติ่งเพนทากอนก็บอกมาได้นะเพราะว่าเราก็เป็นแบบหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีน้องที่เป็นซับสไครเบอร์เนาะเขาก็ให้มาเหมือนกันนะก็เป็นนี่ประมาณนี้กับคลิปวอล์กพาไปคอนของเกคอนนะคะทั้ง2 วันเลย29 กับ 30 กันยายนนะครับปี2018นั่นเองนะจ๊ะและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกด้วยว่าเขาสปอยว่าเขาจะมีปีหน้าด้วยนะทุกคนก็เตรียมตังค์ไว้ให้เรียบร้อยนะฮะทุกคนนะหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกนะใครที่มาเจอเราก็ต้องขอบคุณมากหรือว่าใครที่ได้รับของแจกจากเราไปจำหน้าเราได้อะไรอย่างนี้อย่าลืมแท็กมาใน IG นะฮะหรือว่าแฮชแท็กก็ได้นะทุกคนแฮชแท็กชื่อ channel เราก็ได้ถ้าชอบแล้วก็อยากให้ทำบ่อยๆเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยกดไลค์ด้วยถ้าไลค์เยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบบ่งบอกได้ชัดเจนว่าแบบปริมาณคนดูเยอะแค่ไหนใครเข้ามาดูแล้วอ่ะกดไลค์ด้วยนะทุกคนเพราะว่าการวิวบาง1คนมันดูไม่ได้มากกว่า2ครั้งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันยังวัดไม่ได้แต่กดไลค์มันกดไลค์ได้แค่ครั้งเดียวใช่มั้ยทุกคนกดไลค์เลยนะฮะถ้าแบบอยากยืนยันว่าเรามาดูแล้วจริงๆก็กดไลค์นั่นเองนะทุกคนคอมเมนต์คุยกันได้ชอบไม่ชอบยังไงหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะทุกคนสุดท้ายนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้าง2 ข้างนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาละเอาวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองนะสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย